เรามาทำเมนูหมูก้อนทรงเครื่องกันเลยครับหมูสับติดมัน500กรัมไข่ไก่1ฟอง3เกลือ2ช้อนโต๊ะผงพะโล้1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็นวดส่วนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับให้เรานวดจนหมูของเราเหนียวเลยนะครับเพื่อนเมื่อเรานวดหมูของเรานะครับจนส่วนผสมเข้ากันจนเนื้อหมูของเรามีความเหนียวนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยครับวุ้นเส้นสด100กรัมตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับประมาณ1เซนนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกนะครับวุ้นเส้นกับหมูจนเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับตามด้วยต้นหอมซอย3ต้นใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเมื่อเรานวดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เรานำหมูทรงเครื่องของเรานะครับไปแช่เย็นพักไว้20นาทีนะครับเพื่อให้หมูทรงเครื่องของเราเขาอิ่มเครื่องปรุงนะครับเวลาทอดออกมานะครับจะได้มีรสชาติที่หอมและอร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรานำหมูทรงเครื่องเราไปแช่เย็นไว้20นาทีครับอีก20นาทีเจอกันครับเราก็พักหมูทรงเครื่องเรานะครับครบ20นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำหมูทรงเครื่องเรามาปั้นเป็นก้อนๆนะครับเพื่อจะนำเขาไปนึ่งนะครับให้เราเตรียมตัดใบตองมาใส่ไว้นะครับแล้วเจาะใบตองให้เป็นรูนะครับเพื่อให้ไอ้น้ำนั้นระเหยขึ้นมาเพื่อให้หมูของเราสุกทั่วถึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นหมูของเราให้เป็นก้อนๆเลยครับให้เราตักหมูขึ้นมานะครับแล้วปั้นเขาเป็นก้อนๆนะครับขนาดตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆหมูของเราจะออกเป็นกลมๆทรงแบนๆนะครับแล้วก็ปั้นหมูก้อนทรงเครื่องของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำหมูก้อนทรงเครื่องของเราไปนึ่งกันเลยครับเราก็ตั้งน้ำจนร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมูทรงเครื่องของเรามานึ่งเลยครับเราจะนึ่งที่ไฟกลางค่อนแรงนะครับนึ่งเขาไว้20นาทีนะครับอีก20นาทีเจอครับเพื่อนๆเราก็นึ่งหมูทรงเครื่องของเรานะครับครบ20นาทีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพักหมูทรงเครื่องของเราให้เย็นนิดนึงนะครับก่อนที่จะนำเขาไปทอดนะครับเราก็ตั้งน้ำมันจนร้อนนะครับและหมูของเราก็เริ่มเย็นแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราโรยแป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนนี้ให้เราคลุกเคล้าแป้งทอดกรอบกับหมูทรงเครื่องของเราเลยครับแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะต่อหมู5ก้อนนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกรอบหมูทรงเครื่องของเรากันเลยครับเราจะทอดหมูก้อนทรงเครื่องของเรานะครับด้วยไฟกลางนะครับเราจะทอดให้ผิวข้างนอกเขาเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆหมูของเราก็มีความสุกอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเขานึ่งมาแล้วนะครับให้เราคอยหมั่นคนหมูของเราอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เขาสุกกรอบทั่วถึงนะครับเมื่อเขาสุกแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนเราก็ทอดหมูก้อนทรงเครื่องของเรานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับกรอบเหลืองนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูก้อนทรงเครื่องนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับผมก็ชิมรสชาติไปที่เรียบร้อยนะครับหมูก้อนของเรานะครับทานคู่กับน้ำจิ้มไก่นะครับเข้ากันอย่างลงตัวนะครับความอร่อยของหมูก้อนเรานะครับจะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับและหอมเครื่องเทศนะครับที่ปรุงลงไปในเนื้อหมูของเรานะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรของครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูกับข้าวก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหมูก้อนทรงเครื่องทอดกรอบก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้